ป็นคลิปวิดีโอแนะนำการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นไอบายโทกูปัญญากระบวนการเรียนรู้รูปแบบนี้นะคะมี3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1 I inquiry หรือเราเรียกง่ายๆว่าทำหาจนกว่าจะรู้ inquiry เป็นขั้นตอนที่เด็กๆจะแสวงหาคำตอบจากข้อสงสัยที่เด็กๆคิดขึ้นมาเองจากข้อสงสัยต่างๆจากการเรียนรู้ของเขานะคะในกระบวนการเรียนรู้นี้เด็กๆจะทำ inquiry model และสืบค้นแสวงหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบโดยใช้สื่อดิจิตอลทูปูปัญญาเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนขั้นตอนที่2ขั้น install ขั้น install เป็นขั้นประกอบขึ้นเป็นรูปร่างความคิดนั่นหมายความว่าเด็กๆจะเอาตัวกรความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลทูปูปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจากที่เขาได้เรียนรู้เป็นต้นแบบในการเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานหรือเกิดรูปแบบแนวคิดหลังจากศึกษาจากสื่อทูปูปัญญาแล้วก็มาสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะในขั้นตอนนี้เราอาจจะมีครู ICT เป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนำในการที่จะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ ICT เพื่ออัปโหลดสู่โลกออนไลน์ต่อไปขั้นตอนที่3 Interaction Interaction เป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วInteraction เป็นการให้เด็กได้มีโอกาสแสดงตัวตนแสดงความสามารถเด็กๆสามารถขยายผลความรู้ของตัวเองในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆอีกมากมายหลายรายการค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้จริงที่จะได้ชมต่อจากนี้นะคะจากคำถามที่ลูกสงสัย
ัวเรื่องนั้นแล้วก็แตกออกมาว่าเราสงสัยเรื่องอะไรบ้างสงสัยไม่มีข้อจำกัดเลยอยากรู้เรื่องอะไรลูกเขียนไวนี่โมเดลได้เลยอ่ะลงมือลูกลูกเพจลบข้อมูลเกี่ยวกับลูกเพจนักเรียนอันนั้นของลูก
หลังจากนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ภูมิปัญญา .com นะคะในด้านสื่อดิจิตอลการเรียนรู้แบบกลุ่มสาระแล้วเนี่ยเกิดแนวคิดอะไรบ้างดีมากเลยนะคะแอนสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้อาจลงมือทำได้ขอมาทำขอเครื่องวัดความเร็วนักเรียนทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังทำแอนิโมมิเตอร์อยู่ค่ะมีวิธีการสร้างยังไงแล้วเครื่องมือนี้มีประโยชน์หรือเอาไปใช้ต่อได้อย่างไรชั่วโมงหน้าเจอกันที่ห้อง ICT นะคะนักเรียนหลังจากที่เด็กๆทุกคนสร้างผลงานแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วบางคนก็เป็นผลงานสีประดิษฐ์บางคนก็เป็นผลงานคลิปวิดีโอใช่ไหมคะลูกนะคะบางคนแต่ที่น่าสนใจคือทุกคนไปสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายอ่ะบางคนก็เข้าคลาสความรู้ทรูบุปัญญาบางคนก็ไปที่สื่อทรูวิชั่นนะคะบางคนก็ไปที่ไฮไลท์สื่อครูดูแลน่าสนใจมากเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็มานำเสนองานกันวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานนะลูกนะคะเริ่มครับจากการศึกษาใน www.ทรูบุปัญญา.comกลุ่มของหนูมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องวัดความเร็วลมเหมือนแอนิโมมิเตอร์โดยมีวัตถุดิบหนึ่งที่ต้องทำคือต้องหมุนได้และต้องมีกลวยรับลมถ้าลมแรงแอนิโมมิเตอร์ก็จะหมุนเร็วมากถ้าลมอ่อนหรือว่าเบาแอนิโมมิเตอร์จะหมุนอย่างช้าๆโดยมีหลักการทำงานคือรอบนักรอบของการหมุนของแอนิโมมิเตอร์ค่ะเริ่มครับที่ผมได้ทดลองจากโรเบิร์ตปูปัญญาผมมีแนวคิดที่จะสร้างฝาลมโดยมันจะหมุนได้หางต้องใหญ่กว่าศอกและเป่าปุ๊บหางศอกจะชี้ไปหาทางที่ลมพัดหลังจากที่เราเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้นะคะครูไม่ได้บอกชื่อเราหรอกวันนี้จะบอกให้รู้หลังจากเรียนกันมา6ครั้ง6คาบเรียนเต็มนะคะเขาชื่อเราชื่อกระบวนการเรียนรู้พทัยทิมเบิลไอบายครูปูปัญญาโดยใช้สื่อครูปูปัญญาเป็นตัวช่วยในการสืบค้นข้อมูลนะคะ2หนูคิดว่าความรู้สึกหลังเรียนรู้ในสื่อดิจิตอลเว็บทูปุปัญญานะคะก็ในการเข้าถึงของเว็บทูปุปัญญานะคะก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็มีสื่อต่างๆอีกมากมายให้เราเรียนรู้ค่ะมีบทความมีคลิปวิดีโอนะคะแล้วส่วนหนูคิดว่าสิ่งที่ควรเพิ่มเติมในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้นะคะหนูได้ศึกษาบทความเกี่ยวกับพายุไปแล้วหนูคิดว่าหนูควรจะศึกษาเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของเรื่องพายุด้วยค่ะ